ก็เอาเรื่องป่าไม้ให้จบนะครเพราะล่าสุดมีข่าวออกมาว่าทางกรมอุทยานนะคุณผู้ชมเขาร่วมกับนักวิจัยคราวนี้ก็มีการปล่อยนกอีแร้งสีน้ำตาลีิมาลัยคืนสู่ธรรมชาติเคยได้ยินไหมฮะอันนี้ก็บอกขายยากนะ<อ>ก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะเข้าสู่ ภาวะศูนพัน์ที่ถูกคุกคามนะฮะเขาก็เลยปล่อยให้กลับเข้าสู่ธรรมชาติให้กลับเข้าสู่ระบบนิเวศดังเดิมเพราะว่าเป็นสัตว์นักล่าไงนะฮะนกอีแร้งในเป็นสัตว์นักล่านี่คือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยผ้าห่มปกที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ร่วมกันนะฮะกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าและก็หน่วยงานต่างๆปล่อยนกอีแร้งสีน้ําตาลหิมาลายสองตัวโอ้ตัวเบ้อเรเลยดูสิครับแล้วสวยงามนะสวยงามมากเห็นไหมฮะโอ้โหนี่สง่างามมากแต่หน้าหน้าตาไม่น่ากลัวอย่างที่ผมคิด ทำไมฮะ,ฮะเหมือนนึกว่าแบบจะเหมือนเหี่ยวอะไรอย่างงี้ออใช่ไหมเหมือนในในหนังในอะไรอย่างเงี้ยที่เขามากัดกินซากศพอ่ะโอ้โหแต่ตัวใหญ่มากโอตัวใหญ่มากปีกใหญ่มากครับนี่ฮะแล้วก็ปล่อยมันกลับเข้าสู่ธรรมชาติ2ตัวที่จุดชม,มวิวสันจุดอยลางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อันนี้เขาบอกว่าเป็นไปตามโครงการฟื้นฟูน,ฟน,นกล่าเหยื่อนี่เห็นไหมฮะมันน่าเกรงขามเพราะว่ามันก็จะเป็นสัตว์ที่ล่าเหยื่อด้วยสําหรับแร้งสีน้ําตาลหิมาลัยนะฮะถ้าดูข้อมูลก็ถือว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มนกล่าเหยื่อแล้วก็เป็นแร้งที่มีขนาดใหญ่รองจากแร้งดําหิมาลัยปกติก็จะพบได้ตามแถบเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็แถบภูมิภาคเอเชียกลางจนถึงแถวจีนแถวไซบีเรียเทือกนั้นนะครับ มักจะเป็นนกที่หากินลำพังหรือถ้าเป็นฝูงอย่างเต็มที่เลยก็ไม่เกิน2-3ตัวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทยนะครมีสถานภาพตอนนี้เขาบอกว่าใกล้จะถูกคุกค,คามต่อการสูญพันธ์แล้วถ้านับประชากรของมันทั่วโลกเด็กแค่ประมาณ21,000ตัวเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศต่อนะครับก็หวังว่าปล่อยคืนกลับสู่ป่าแล้วจะไม่มีมนุษย์ไปล่าเขากลับมาอีกนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ d a i l y m o t ั่นและ YouTube N18 อย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่อง N18 เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง